ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยครับกับสตีฟคงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อใน Minecraft Snapshot ของ 19W034 นะที่หายไปลงคลิปช้าเนี่ยคือเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยนะก็ช่วงนี้อากาศหนาวๆร้อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่า Snapshot นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะใน Snapshot ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแลบธรรมดาโง่ๆอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สวยมากๆนะตอนนี้เขาก็อัปเดตโมเดลให้กลายเป็นท่อนไม้นะเป็นท่อนไม้4ท่อนนะวางสลับกันไปอย่างงี้นะแล้วก็จะมีกองไฟอยู่ตรงกลางมีเป็นเท็กเจอร์ฐานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะก็สวยใช้ได้นะแล้วก็เรื่องการวางอาหารก็จะเป็นอย่างนี้แทนนะวางไว้ใกล้ไฟเลยแล้วก็เรื่องไอเทมก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะตอนแรกมันจะเป็นบล็อกเลยตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนนะเป็นเท็กเจอร์ไฟอย่างนี้เลยแล้วก็แคมป์ไฟเราสามารถวางแบบหันได้ทั้งหมด4ทิศทางแล้วนะเนี่ยก็คือมันจะหันได้ทั้ง4ทิศเลยอันนี้สภาพตอนที่ไฟมอดแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใช้ได้นะเหมือนเป็นฐานมอดหรืออะไรแต่แป๊บนึงนะตรงนี้มันมีรอยไหม้แต่พอไฟดับแล้วมันไม่มีน่าสงสัยแล้วก็แคมป์ไฟตัวนี้ให้ความสว่างเท่ากับโกลด์สโตนแล้วนะหรือว่าลาวานั่นเองอ่ะไทม์เซตไนท์เนี่ยก็จะสว่างกว่าเดิมมากนะนี่เลยก็สว่างกว่าท็อตไปบล็อกหนึ่งนั่นแหละอันนี้เป็น15บล็อกเลยทีเดียวประมาณนี้สำหรับโมเดลของแคมป์ไฟที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะโดยส่วนตัวแล้วผมว่าแบบนี้โอเคกว่าอันที่แล้วมากเลยนะดูเป็นแคมป์ไฟขึ้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นโมเดลแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีท่อนไม้แบบ3มิติอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้ก็ดูเป็น Minecraft ดีนะต่อมาก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการวางนั่งร้านหรือว่า scaffolding นะเนี่ยถ้าเราถือบล็อกที่เป็น scaffolding นะสังเกตว่าตรงhitbox ตรงนี้มันจะเป็นบล็อกเต็มนั่นเองนะการวางตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันก็ถ้าวางงี้ก็เหมือนเดิมนะมันจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าอย่างเราจะต่อออกมาทางด้านข้างนะให้เราเข้าไปในตัวฐานตรงนี้เลยแล้วก็หันหน้าไปทางทิศนี้อ่ะหันหน้าลงนิดนึงนะแล้วก็กดวางไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะต่อให้นั่นเองซึ่งมันก็จะสูงขึ้นมาบล็อกนึงนะนี่เลยต่อมาด้านข้างได้แต่เรื่องการวางเราอาจจะงงๆกันบ้างนะเนี่ยถ้าอย่างเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะต่อขึ้นให้ข้างบนใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนแบบไปทางด้านข้างตรงนี้และถ้าอย่างเราจะต่อขึ้นไปด้านบนเนี่ยให้กดชิปนะกดชิปแล้ววางไป1บล็อกหันหน้าขึ้นไปด้านบนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้อาจจะดูมึนๆนิดนึงนะเพราะว่าการวางมันเปลี่ยนไปนะนั่นแหละครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการวางนั่งร้านแบบใหม่นะนี่อันนี้ก็ต่อไปด้านข้างอันนี้เราต้องหันหน้าลงนิดนึงนะไม่งั้นมันจะไม่ต่อไปนะต่อขึ้นไปก็ให้หันหน้าขึ้นข้างบนแค่นี้เองนะก็มันอาจจะดูมึนๆนิดนึงนะตอนช่วงแรกๆประมาณนี้เนาะผมว่ามันก็โอเคขึ้นนะดีกว่าเราแบบกดชิปออกมาข้างๆแล้วก็ต่ออย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเอาซะเลยแล้วก็ประเด็นคือตอนนี้ก็ไม่สามารถต่อได้นะต้องหันหน้าอย่างนี้แทนแล้วก็ต่อออกไปข้างนอกอย่างนี้นะต่อมาก็จะเป็นบล็อกใหม่ของ Snapshot นี้นะนั่นก็คือเป็นคอมโพสเซอร์นั่นเองหรือว่าเครื่องทำปุ๋ยนะเป็นถังหมักทำปุ๋ยนั่นแหละเนี่ยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือถังที่พร้อมเอามาใช้แล้วนะได้มอนมิลนั่นเองซึ่งมันได้แค่1อันถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมมันไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะคือผมเห็นข้อดีมันอย่างเดียวนะเวลาเราเล่นโหมดเพจฟูลเนี่ยมันจะไม่มีพวกสเกลิตันเกิดอยู่แล้วนะเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำบนมิลได้โดยที่เราไม่ต้องไปตีพวกกระดูกหรือหากระดูกเลยส่วนวิธีการครับก็ใช้แค่ลัว4อันนะแล้วก็ตามด้วยไม้แพง3อันเอาละเรามาดูกันดีกว่านะว่าของอะไรที่สามารถใช้กับเจ้าถังนี้ได้บ้างนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นของที่ได้เพียง 10% นะนั่นก็คือเป็นใบไม้ต้นอ่อนซีดหญ้าหรือพวกหญ้าทะเลพวกเบอร์รี่สาหร่ายอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนแล้วกันซึ่งมันจะได้น้อยมากๆนะถ้าเป็น 10% เนี่ยคลิกขวาไปเรื่อยๆเลยฮะมันก็จะมีแรนดอมแบบค่อยๆขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่ามันน่าจะใช้เยอะแหละจึ๊บโอเคนี่อันนี้ถือว่าได้แล้วนะได้บนมิวมา1อันซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปทำดินมากกว่าบนมิวมั้งเพราะว่ามันออกแนวคล้ายๆแบบใครเคยเล่น Sky Factory บ้างล่ะมันจะมีแบบเครื่องทำดินอยู่โดยใช้ใบไม้พวกของธรรมชาติต่างๆนะต่อมาก็จะเป็น 20% นะมีบล็อกสาหร่ายหญ้าสูงชูการ์เคนแคคตัสถาวรแล้วก็เป็นเศษเมลอนนั่นเองอัตราในการเพิ่มแต่ละชั้นมันก็จะเยอะขึ้นนะนั่นก็คือเป็น 20% นั่นแหละเนี่ยจึ๊บเต็มละเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็น 50% นะซึ่งของก็มีค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยก็ตามนี้เลยแล้วกันยกตัวอย่างเช่นผมใช้พัมกินแล้วกันเนี่ยอัตราในการเพิ่มของแต่ละชั้นมันก็จะเยอะขึ้นแต่เราจะได้บนมิลมาแค่1อันนะผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะใช้แบบหลายบล็อกเลยในการทำแค่บนมิล1อันนะต่อมาก็จะเป็น 80% ก็จะมีเฮเบลขนมปังคุกกี้แล้วก็เบคโปเตโต้นะนี่เลยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนิดนึงก็จะทำง่ายนิดนึงนะอาจจะใช้โปเตโต้แค่ไม่กี่อันนะนี่
ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะมันน่าจะสุ่มออกมาสัก 3-4 อันน่าจะดีนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็น 100% เลยนะก็จะมีแค่พัมกินพายกับเค้กนะซึ่งใช้เค้กในการทำโบนมิลถึง7อันด้วยกันมันผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะแค่โบนมิลอันเดียวไม่แน่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้นะแบบเก็บเปอร์เซ็นต์ไว้อะไรเงี้ยว่าอย่างสมมติถ้าเราใส่เค้กลงไปเงี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มโบนมิลมา 2-3 อันอะไรเงี้ยอาจจะได้สัก 5-10 อันอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างนี้นะตอนนี้มันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรมากนะโดยส่วนตัวนะมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเท่าไหร่ฮะแต่เอาเป็นว่าก็รอการเปลี่ยนแปลงของ Snapshot หน้าละกันว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะก็รอชมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะเราสามารถทำเป็นออโต้ได้ด้วยนะโดยการเอาพวกเศษอาหารหรืออะไรงี้ลงในฮอปเปอร์นะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเติมให้เรื่อยๆพอมันเต็มปุ๊บมันก็จะลงมาทางกล่องตรงนี้นะก็ยังดีนะที่เขายังทำออโต้ให้ต่อมาก็ได้เป็นเสียงใหม่ของบ็อกบาเรลนะแล้วก็ไกด์สโตนต้นเบอร์รี่พวกพืชต่างๆนะเช่นต้นข้าวเนเธอร์วอร์ดสโมเกอร์และอย่างสุดท้ายแบทเฟอร์เนนแล้วก็เพิ่มเติมจาก Snapshot ก่อนหน้าที่ผมพลาดไปนะการเปิดหนังสือเปลี่ยนไปอีกหน้านึงเนี่ยมันจะทำให้เกิดRedstone Pulse ขึ้นมานะก็คือเป็นแบบ Redstone 1จังหวะนะนี่ไฟตรงข้างหลังมันก็จะเปิดนั่นเองนะเราสามารถเอาไปทำเป็นวงจรแบบแท็บหรืออะไรอย่างนี้ได้นะเป็นกับดักอะไรเงี้ยยืนอ่านหนังสืออยู่ดีตกลงลาวาอย่างเงี้ยก็เจ๋งดีนะแม่มดตอนนี้เขาก็เปลี่ยนให้กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเท็กเจอร์ผ้าคลุมข้างหลังนี่ก็หายไปแล้วนะมันเป็นความไม่ตั้งใจของคนทำเท็กเจอร์นะที่แบบมันมีผ้าคลุมโผล่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มันก็โจมตีผู้เล่นอย่างเราเหมือนเดิมแล้วนะไม่เป็นแบบม็อบธรรมดาเดินโง่แล้วนะเหมือนพวกซอมบี้พิกแมนอย่างสุดท้ายสำหรับ Snapshot นี้นะ Giant ตอนนี้ก็ยืนนิ่งๆงงๆเหมือนเดิมแล้วนะก่อนหน้ามันใช้AI ซอมบี้ในการเดินโจมตีหรืออะไรอย่างงี้นะนะก็จะเป็นยักษ์ยืนงงๆเหมือนเดิมแล้วโอเคครับผมก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับ Minecraft Snapshot ของ 19W034 นะคิดเห็นยังไงกับ Snapshot นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะสำหรับใครที่พลาด Snapshot ที่แล้วนะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ท้ายคลิปเลยถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็ได้นะครับผมเจอกันใหม่ใน Snapshot หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย